ขอบคุณข้อมูลและภาพนะคะจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงสูงอยู่ค่ะคุณผู้ชมเพียงแค่ป้องกันตนเองนะคะในการสวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมเพียงเท่านี้ค่ะก็จะทำให้คุณผู้ชมนั้นปลอดภัยจากโควิด -19 นะคะอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันไปค่ะไปต่อกันที่กศน. อำเภอยะรังค่ะได้นำนโยบาย Good Activity พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะตอบโจทย์การสื่อสารเพื่ออาชีพและชีวิตประจำวันแก่คนไทยที่กลับจากต่างประเทศค่ะดร.กนกวรรณวิลาวัลย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้กล่าวแสดงความชื่นชมกศน. อำเภอยะรังนะคะสำนักงานกศน.จังหวัดปัตตานีค่ะที่นำนโยบายกศน.ว้าวก้าวสู่ยุคดิจิทัลสู่การยกระดับประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องค่ะโดยล่าสุดนะคะได้จัดกิจกรรมโครงการห้องเรียน TLP กศน.ยะรังไทยเลงเกวดโปรแกรมค่ะ okay. เพื่อเพิ่มทักษะการใช้ภาษาไทยสำหรับคนที่กลับมาจากต่างประเทศนะคะในการประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจำวันมีผู้เข้ารับการอบรมร่วม120คนเพราะมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญการจัดการส่งเสริมการสื่อสารภาษาไทยและสื่อการเรียนการสอนต่างๆค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชม VTR ห้องเรียน TLP กศน.ยะรังไทยแลงเกวจโปรแกรมค่ะซึ่งจะมีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh นะครับขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ที่ห้อง TLP กศน. อำเภอยะรังนะครับซึ่งวันนี้เรามีกิจกรรมโครงการนะครับการใช้ภาษาไทยสำหรับผู้ที่กลับจากต่างประเทศนะครับซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นนะครับ120คนนะฮะวัตถุประสงค์ก็เพื่อ1นะครับเพื่อที่จะเพิ่มทักษะในการใช้ภาษาไทยให้กับผู้เข้ารับการอบรม2ครับเพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็นำทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพได้นะครับวันนี้นะครับวันนี้เรามีวิทยากรนะครับชื่อนายดนรหีมสุนทรมารตีนะครับมาเป็นวิทยากรให้ด้วยนะครับوبعدين أشياء نشوفه ولا نفهم. محتاج مرة. Okay, kemudian menurut kami. Buat top. Nang koi, kunci dan nang koi.นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสื่อนะครับสื่อของการจัดการในการสอนนะครับของผู้เรียนนะครับที่กลับจากต่างประเทศนะครับซึ่งก็จะเป็นในส่วนของตัวอักษรนะครับตัวอักษรภาษาไทยนะครับตั้งแต่กรมไก่ถึงคนลูกนะครับก็จะมีในส่วนของเป็นสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์พยานน้อยนะครับนี่เพราะว่าเป็นสื่อการสอนของผู้เรียนนะครับซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับครับนี่คือผู้เรียนนะครับผู้เรียนห้อง TLP กศน. อำเภอยะรังนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะสัมภาษณ์น้องเขานะครับว่าวันนี้เนี่ยน้องมาเรียนนะครับในห้อง TLP เนี่ยน้องได้ความรู้อะไรบ้างนะครับวันนี้แต่ว่าน้องก็จะพูดเป็นภาษาอาหรับนะครับAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اليوم الحمد لله تعلمنا اللغة التايلندية في قصنا يارن في فطاني. كل المولدين سوف نتعلم من اليوم اللغة التايلندية. إن شاء الله.ก็เขาบอกว่าจะนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะครับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็จะนำความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็จะนำความรู้นะครับไปเพิ่มทักษะในเรื่องของอาชีพนะครับเป็นไงกันบ้างครับในการจัดกิจกรรมในการใช้ภาษาไทยสำหรับผู้เรียนที่กลับจากต่างประเทศในวันนี้นะครับคงจะสร้างความสุขสนานให้กับผู้เรียนไม่น้อยทีเดียวนะครับกับห้องเรียน TLP นะครับกศน. อำเภอยะรังนะครับส่วนใครที่สนใจที่จะมาสมัครเรียนนะครับก็มาสมัครเรียนกันได้นะครับที่กศน. อำเภอยะรังนะครับเรายังคงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องต่อไปครับ